าวช่องเวรเพี้ยนทั้งข่าวเพี้ยนทั้งคุณสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แจ๊ะแซะทุกทีมนะครับมาเลยครับข่าวแรกครับโอ้โหนี่เป็นข่าวใหญ่โตท่ามกลางกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กครับผุดคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาเต็มคาราบ้านฮะนี่มีแต่เต็มคาราเบลอันนี้เต็มคาราบ้านเขาไปสืบไปสอบกันนะนักข่าวไปเห็นว่าเฮ้ยที่มานี่มันมายังไงวะทำไมเต็มคาราบ้านเนี่ยพาดหัวข่าวนี้จึงเกิดขึ้นครับหนุ่มเมาบวยเผยที่มาคำว่าเต็มคาราบ้านอ่ะแล้วเจ็บใจจากคลิปดังในโซเชียลนะฮะมีหนุ่ม2คนนะฮะคือพี่หมีกับน้องโจฮะนั่งเมาบวยอยู่นะครับปรากฏว่าในคลิปเนี่ยเห็นเลยนะครับบอกว่าน้องโจเนี่ยจ่ายบอลแบบไม่สนตักอะไรเลยนะครับโดยในคลิปเนี่ยมีการพูดถึงคำว่าเต็มคาราบ้านเต็มคาราบ้านเลยทำให้มันเป็นคำศัพท์ใหม่ในเหล่าเด็กลิ้วนะฮะเด็กลิ้วโอ้โหนี่ไม่รู้จันบีเขาจดลิขสิทธิ์ไว้เปล่านะแก๊งเด็กลิ้วนี่เขาพูดกันบ่อยเต็มคาราบ้านล่าสุดพี่ครอบเจ้าของช่องเด็กลิ้วนะฮะได้เผยความหมายคำศัพท์ใหม่คำนี้ความหมายก็คือแพ้คาบ้านแพ้บวยแพ้ลองบวยแพ้ได้ยังไงเล่นก็ดีกว่าไอ้ฮิตอันนี้มีสคริปต์ป่ะกูด่าเองอีสัตว์เอ้าไปข่าวที่2นะฮะต่อเนื่องจากข่าวแรกเลยหลังจากที่พี่โจแล้วก็โจฟอร์มยอดเยี่ยมล่าสุดครับเดี่ยวข่าวชื่อดังอย่างคุณเจมส์เพี้ยนเนี่ยนะฮะเขาออกมาเผยข่าวนี้ครับดูฮะลีดทุ่ม2ล้านปอนด์หวังคว้าโกเมสหลังแอสซิสต์งามหยดให้โรดิโก้ครับนักข่าวชื่อดังครับเจมส์เพี้ยนรายงานนะฮะว่าลีดเนี่ยเล็งแก้ปัญหาเกมรุกฝืดเคืองนะครับตอนนี้เนี่ยจะเซ็นสัญญากับโจโกเมสซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายแรกเลยในช่วงตลาดหน้าหนาวหลังจ่ายบอลอย่างงามไซก้อยไซเอียงเลยเข้าเท้าโรดิโก้ทันทีเลยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนกับแบบเหมือนคู่หูเหมือนรู้ใจเหมือนมึงเป็นปีกให้ลีดอีกหน้าหนังฮีจริงๆแล้วเนี่ยมึงเป็นกองหลังไอ้ใครก็สั่งเขาสอนให้จ่ายบอลเข้ากลางไอ้บอลอบตเนี่ยเขายังไม่จ่ายอย่างนี้เลยไอ้ยี่ถ้ามึงไม่อยู่ลิเวอร์พูลนะถ้ามาติดไม่เจ็บถ้าโกนาเต้ไม่เจ็บกูบอกเลยนะมึงไม่ได้ลงไอ้กูก็อวยมึงบอกมึงตึงมึงหยุดฮาแลนด์มึงหยุดเลยตอนนี้มึงหยุดเลยหยุดลงได้เลยไอ้หยุดได้แล้วนะไอ้จ่ายบอลเข้ากลางไอ้นะครับเจมส์เพียนบอกว่าเดี๋ยวลีดคว้าไปนะฮะเพราะว่าคิดดูนะลีดเนี่ยนะฮะไม่ชนะใครเลยหาทางยิงประตูไม่ได้เลยในที่สุดค้นพบครับโจโกเมสเอาไปเล่นเป็นปีจ่ายบอลให้โรดิโก้ปงปังปงปังสายก้อยเอี้ยวเอี้ยวเทียบมาโอ้โหนี่เป็นเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องความเชื่อที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเลขเด็ดออกมารับวันพรุ่งนี้เลยนะครับงวดนี้ออกแน่เลขเด็ดหลวงปู่ครับ444เลขนี้มีแต่ให้ลูกค้าเข้ามาด้วยขอบคุณด้วยนะครับ yeah. เลขนี้มีแต่ให้นี่เป็นไงมีวงเล็บด้วยว่าให้แต้มคนอื่นชาวบ้านย่านมินิไซครับบุกเข้าสำนักของหลวงปู่ครอปหลังเจ้าตัวยอมรับว่าเมื่อคืนนี้เขาฝันครับฝันเห็นหลวงปู่ครอปเต้นเพลงสาวขี่ฟีโน่แดงเต้นทำไมก่อนสาวขี่ฟีโน่แดงครอปจะเต้นทำฮิตอะไรก่อนคงจะเห็นว่าครอปเนี่ยนะฮะเต้นสาวขี่ฟีโน่แดงแล้วก็มากับรถ4คันครับเลยตีตัวเลขออกเป็น444ชาวบ้านรู้สึกคาใจมากครับก็เลยปู่ไปถามว่าเฮ้ยปู่เต้นสาวขี่ฟีโน่แดงทำไมปู่เลยบอกว่าเฮ้ยผมไปหาคุณจริงชาวบ้านเลยถามต่อว่าที่มาแบบสาวขี่ฟีโน่แดงมาแบบ4คัน4คนเนี่ยคือเลข444คือให้หวยใช่ไหมปรากฏปู่ครอปตอบนะฮะไม่ได้ให้หวยให้แต้มทีมอื่นหมดแล้วให้บอกฟอร์มลิเวอร์พูลขึ้นลงไม่จริงนะคุณผู้ชมสม่ำเสมอชนะ4เสมอ4แพ้4เท่ากันหมดมาตรฐานอ่ะโอเคจบนะมาดูเรื่องของโอ้โหอีกหนึ่งฝากฝั่งฮะข้ามไปฝั่งลอนดอนครับไม่น่าเชื่อย้ายไปคุมทีมแป๊บเดียวครับล่าสุดเนี่ยจะได้รางวัลโค้ชยอดเยี่ยมกันซะแล้วไปดูข่าวครับพอตเตอร์เต็งจ๋าขวาโค้ชยอดเยี่ยมหลังพาไบรตันคว่ำเชลซี4-1สื่อดังอย่างโก้สเปิร์ตโก้สเปิร์ตคืออะไรโก้สปอร์ตอ๋อโก้สปอร์ตเป็นโก้สเปิร์ตสื่อดังอย่างโก้สเปิร์ตนะฮะโก้สเปิร์ตรายงานครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของ FA เนี่ยกำลังจะประกาศให้เกรแฮมพอตเตอร์ได้รางวัลโค้ชยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคมหลังทำผลงานยอดเยี่ยมครับพาไบรตันเอาชนะเชลซีไปได้4-1โดยสื่ออื่นก็งงไปตามๆกันครับว่าเฮ้ยเกรแฮมพอตเตอร์ไปพาไบรตันชนะเชลซีได้ยังไงครับเพราะพอตเตอร์มันคุมเชลซีซึ่งล่าสุดตอนนี้ครับ FA ออกมายอมรับนะฮะบอกว่าครบประจำเดือนตุลาคมตอนแรกเนี่ยคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยเป็นเกรแฮมพอตเตอร์แต่ลืมไปว่าเฮ้ยพอตเตอร์ไม่ได้คุมไบตันแล้วพอตเตอร์คุมเชลซีนะสับสนหรือเปล่ามันก็เลยมีสายข่าวครับอย่างแมตต์เลอร์นะฮะของสายแดกเยอะกดไหลย้อนนะฮะแมตต์เลอร์ฮะโอ้โหเฮียเหม็นเปรี้ยวเลยได้เผยถึงสาเหตุที่เฮ้ยทำไม FA เข้าใจผิดจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับเบื้องหลังเนี่ยนะฮะวันที่เชลซีไปแพ้ไบตัน 4-1 เนี่ยปรากฏว่าแมตต์เลอร์นะครับออกมาเผยข่าวบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีผู้จัดการทีมฝั่งนึงเนี่ยเดินเข้าห้องแต่งตัวห้องเจ้าบ้านด้วยความเคยชินเนี่ยเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บจำไม่ได้มั้งคงเบอร์สั่งแผนหมดเลยสั่งแผนสั่งสั่งปั๊บสังเกตดูสีเสื้อเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าของกูสีทองนี่หว่าแต่สั่งแผนไปแล้วไงเละครับก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเอ้ย FA เข้าใจผิดคิดว่าพอตเตอร์ไปคุมไบรตันไม่ใช่พอตเตอร์คุมเชลซีใช่ไหมฮ
ฮาใช่ไหมฮาดิให้กำลังใจกันหน่อยนะไปไปต่อนะฮะแมตช์เลอร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมีอันนี้อีกฮะโอ้โหอันนี้ผมว่าอันนี้ก็ยังอยู่ที่ลอนดอนนะฮะเพราะว่าผลงานแกก็ร้อนแรงจริงๆนะครับนักอนุรักษ์ประนามแก๊งลอนดอนแดงใจซามครับหลังตัดไม้ทำลายป่ายาวกว่า5เมตรเลยนะครับคือไปถางป่าไว้5เมตรเลยนะฮะนักอนุรักษ์ออกมาประนามการกระทำของชาวลอนดอนแดงครับที่เข้าไปตัดไม้เป็นจำนวนมากพื้นที่กว้างกว่า5เมตรครับไปตัดไม้คือเล่นไงเล่นเวแบบเจ้าป่าฟอร์เรสต์ไงแบบชนะฟอร์เรสต์ก็เล่นเวนี่เดี๋ยวงงไงงงไหมไม่งงผู้ใหญ่ต้าครับผู้นำแก๊งลอนดอนแดงนะฮะออกมาเผยเหตุจูงใจในการกระทำครั้งนี้บอกว่าคิดว่าป่าฟอเรสต์เนี่ยต้องเอาบางส่วนออกไปเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยมันกว้างจนเกินไปล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็ได้ข่าวว่ามีกลุ่มคนเนี่ยเข้ามาแล้วหายตัวไปเข้ามาปุ๊บหายไปปั๊บเงียบกริบเลยเห็นบอกเอ้ยมาเก็บบ้วยอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายโดนบ้วยเก็บผู้ใหญ่ต้าก็เลยต้องเคลียร์ตรงนี้หน่อยเอาไปสัก5เมตรเออนะครับ5เมตรกับ50อันนี้รีเลย์กันนะเออลองดูลองคิดตามไปแล้วกันนะเออมีรายงานต่อนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยกรมป่าของฟอร์เรสต์นะครับบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งจะมีนักท่องเที่ยวใจดีจากเมอร์ซีไซด์เนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แถมยังช่วยปลูกป่าหว่าน3คะแนนไอ้หว่าน3เมล็ดปลูกป่าให้ทำไมคุณถึงมาตัดไม้ทำไรป่าตาก็บอกตาอยากหาไอคนที่มาเที่ยวก่อนหน้านี้ที่มันเงียบไปทางฟอร์เรสต์บอกเอ้าทำไมไม่เที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์หว่านคะแนนให้หน่อยไม่ใช่สิหว่านเมล็ดให้หน่อยนี่งงกันใหญ่แล้วงงกันใหญ่แล้วผมว่าฮานะสู้ไปก่อนเออฮาแหละอะไรนะฮะตกไปมีข่าวแมนยูมาข่าวแมนยูข่าวด่วนเลยเหรอชิปแปลงแล้วคุณผู้ชมครับข่าวใหญ่เลยฮะคุณผู้ชมตำรวจบุกจับวัยรุ่นดงกาวช็อตพบเด็กแค่อาเป็นหัวโจกเจ้าตัวชี้เปล่าดมแต่แดกเลยฮะนี่ดีมาสิอึ้ม น่าจะเป็นคนจีนแอบไปอยู่อิตาลีนักข่าวชื่อดังฮะรายงานว่าเช้านี้ตำรวจสน.แมนเชสเตอร์บุกจับดาวิดดีเกอานายด่านชื่อดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในขณะที่กำลังดมกาวอยู่ริมบึงโดยมีหลักฐานคาหนังคาขาวครับพบกาวยูฮูจำนวน3หลังหลังได้รับแจ้งมาว่าเจ้าตัวเนี่ยนะฮะเป็นหัวโจกในการพาเด็กๆเยาวชนมามั่วสุมกันนะครับก็คือมาเล่นกาวกันเนี่ยง่ายๆต่อมาครับเมื่อนักข่าวไปถามดีเกอาครับว่าทำไมถึงต้องดมกาวเจ้าตัวกลับตอบปฏิเสธครับโดยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ดมกาวแต่ว่าต้มแดกไปเลยก็เลยเหนียวชิบหายโดนตัดชื่อออกบอลโลกไม่ได้ไปเหนียวเก่งมากเลยโอ้ยอ่ะสุดท้ายแล้วนะฮะผมว่าต้องแนะนำกันหน่อยเพราะว่ามันมีหนังใหม่เข้ามานะฮะเราเป็นรายการช่องข่าวนะฮะต้องแนะนำหนังกันหน่อยหนังหน้าแนะนำประจำสัปดาห์ครับเอาไปดูภาพโปสเตอร์นะ LIV หวยจังหวะแพ้จังหวะนะฮะ LIV นะฮะมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมฮะมันเป็นเรื่องราวของการแพ้บุ้ยแบบไม่รู้เวลาพบกับเรื่องราวประจำภาพระหว่างทีมกลางตารางและท้ายตารางอุ้ยล่าสุดได้พูดเป็นทีมกลางตารางไปแล้วนะครับแล้วก็โดยทีมกลางตารางเนี่ยนะครับมีความสงสารทีมบุ้ยที่พวกเขารู้จักกันในฐานะคู่แข่งมาหลากหลายยุคสมัยครับต่างฝ่ายต่างก็เริ่มต้นด้วยสกอร์0-0แต่ในขณะเดียวกันนะครับแป๊บเดียวนั้นนะครับพี่รั่วหรือว่านำแสดงโดยพี่โจโกเมสเนี่ยนะครับเกิดอารมณ์อยากเป็นเดอะบรอยขึ้นมาเลยจ่ายแบบคิลพาร์ทให้ไอ้ฉวยนะฮะหรือว่าโรดิโก้นะครับซัดเข้าประตูไปอย่างงงเลยนะฮะซึ่งเป็นหนังที่น่าดูประจำสัปดาห์นี้เข้าโรงแล้วตั้งแต่วันที่29ตุลาคมเวลา 01:45 นาทีนำแสดงโดยนุนเยสครับรับบทเป็นบอร์ดนะฮะซาร่ารับบทเป็นเลื้อยและผู้กำกับเป็นพี่คอฟทรงบวยนั่นเองนะฮะไม่ใช่พี่ยงทรงยศแต่เป็นพี่คอฟทรงบวยนะครับฮากันตายอย่างนี้หนังนี้ฮากันตายเลยขอกูเล่นด้วยมึงว่าฮามั้ยลองคอมเมนต์มาก่อนนะฮะอ่ะฮาไม่ฮาไม่รู้แต่ที่รู้ๆเนี่ยนะเพราะว่าเรามีลูกค้าแล้วครับขอบพระคุณลูกค้าด้วยนี่ถ้าคุณดูเพลินๆนะคุณอยากดูให้มันฮาแบบระหว่างแซะทีมอื่นแล้วแบบอยากฮาไปด้วยผมแนะนำเลยครับข้าวเกรียบ PR Big Bag ครับมี2รสชาติรสมะเขือเทศกับรสกุ้งไม่มีรสบวยเพราะรสบวยอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะฮะขายที่ 7-Eleven กับ Macro นะครับเชียร์ Big Mac ต้องมี Big Bag ข้าวเกรียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซอง yeah. ต้องลองนะครับผมแล้ววันนี้แซะทุกทีมไปก่อนผมฝากคำสุดท้ายเลยนะขอร้องเลยนะเลิกล้อลิเวอร์พูลได้แล้วไม่ต้องหรอกไม่ต้องล้อลิเวอร์พูลหรอกไม่ต้องรีบหรอกมีอีกหลายนัดเต็มคาราบาวสวัสดีครับข่าวช่องเวนเพียนทั้งข่าวเพียนทั้งคุณ